เพียงแค่วันละ1ช้อนสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักมีเทคนิคการเลือกรับประทานอาหารมาฝาก1ช้อนหมายถึงอาหารที่มาแนะนำเป็นตัวช่วยทางเลือกที่นำมาเสริมให้คุณสามารถพิชิตหุ่นในฝันได้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย1แอปเปิ้ลไซเดอร์โดยมีสรรพคุณของแอปเปิ้ลไซเดอร์นั้นสามารถช่วยเราลดน้ำหนักได้ก็เพราะรสเปรี้ยวๆมีฤทธิ์เป็นกรดนี่แหละที่ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมความอยากอาหารได้ดีหากกินเป็นประจำจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยเหมาะสำหรับคนธาตุหนักขับถ่ายยากสำหรับวิธีกินนั้นควรทำให้เจือจางที่สุดเพราะฤทธิ์ที่เป็นกรดอาจทำลายเคลือบฟันและเนื้อเยื่อบริเวณปากลำคอได้อาจผสมน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนโต๊ะกับน้ำอุ่นโยเกิร์ตหรือน้ำผึ้งใช้ชงจิบอย่างน้อยวันละครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของสุขภาพ2น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขึ้นชื่อว่าน้ำมันสาวๆก็คงเบือนหน้าหนีกันแล้วแม้ว่าจะช่วยลดน้ำหนักได้ก็ตามแต่เราขอรับประกันเลยว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะทำให้สาวๆมีสวดทรงองค์เอวมากขึ้นแน่นอนหากกินในปริมาณที่เราแนะนำนั่นคือ1ช้อนโต๊ะไม่ว่าจะตวงกินจากช้อนเลยหรือจะกินร่วมกับอาหารแต่ละมื้อก็ได้ในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นมีกรดไขมันอิ่มตัวชนิดดีที่จะช่วยให้ร่างกายเร่งการเผาผลาญไขมันที่สำคัญคือกินแล้วอิ่มอยู่ท้องแบบไม่น่าเชื่อ3ขิงสมุนไพรไทยรสชาติเผ็ดร้อนอย่างขิงก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลดน้ำหนักใกล้ตัวที่เราควรมีไว้ในครัวเพราะขิงมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมันและกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้เบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นเราสามารถใช้เง่าขิงสดหรือขิงผงมาทำเป็นเมนูลดน้ำหนักง่ายๆเช่นชาขิงเพิ่มในซุปหรือเมนูสมูทตี้โดยการตวงขิงให้ได้1ช้อนโต๊ะหรือจะลดปริมาณมาเป็น1ช้อนชาก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม4ขมิ้นเพราะมีคุณสมบัติเป็นยาดีต่อสุขภาพหลายประการทั้งช่วยเบิร์นไขมันลดความเสี่ยงติดเชื้อในร่างกายช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเราสามารถได้ประโยชน์จากขมิ้น1ช้อนโต๊ะได้โดยการนำไปประกอบอาหารเป็นการเพิ่มสีสันและรสชาติให้อาหารหรือจะใช้ผสมกับน้ำอุ่นชงจิบวันละครั้ง5ชินนามอนหรืออบเชยเครื่องเทศที่จะทำให้ทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มกลายเป็นเมนูสุขภาพขึ้นมาทันทีเพราะมีคุณสมบัติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายและยังมีไฟเบอร์ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวันด้วยหากเพิ่มชินนามอน1ช้อนโต๊ะลงในเมนูโปรดก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ากินแล้วจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม